เทศในคืนวันที่24ตุลาคมพ.ศ. 2518ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าป่าคุณชวนสอนสงครามวันนี้ท่านทั้งหลายได้พากันมาถวายทานเพื่อมาตามวัดต่างๆเรียกว่าบำเพ็ญกุศลคือเป็นงานความดีสำหรับตนซึ่งเป็นเยี่ยงอย่างมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยเว้นในการให้ทานทานเป็นรากฐานสำคัญสำหรับหมู่ชนที่อยู่ด้วยกันแม้แต่สัตว์ที่เกี่ยวข้องกันก็ต้องมีทานคือการให้การเสียสละโลกถ้าขาดการเสียสละคือการให้ทานคือความเห็นแก่กันและกันเสียเท่านั้นก็เป็นโลกที่ชุ่มเย็นหรือมีความแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นไปไม่ได้ดังนั้นทานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากต่อบุคคลและสัตว์ทั่วไปที่อยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ล่ำลือในเรื่องการให้ทานยกตัวอย่างโดยเฉพาะก็คือเข้าเวสสันดรทานเสียจนไม่มีอะไรจะทานแล้วชาวบ้านเขาไม่พอใจขับหนีจากบ้านจากเมืองพระองค์ก็ยอมแต่การให้ทานนั้นไม่ยอมเข้าไปอยู่ในป่าเขาวงกตแล้วไม่มีอะไรให้ทานก็ยกกันหาชาลีให้ทานแจกทีทุกแม้จะมีใครจะขอทานต่อไปอีกพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อในการให้ทานมีเป็นเยี่ยงอย่างของนักปราชญ์จอมปราชญ์ก็คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนเรื่องทานก็เหมือนมาเป็นของจำเป็นเป็นพื้นฐานของโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากถ้าขาดทานเสียแม้แต่พ่อกับพ่อแม่กับลูกก็คือการให้ทานเสียสละความเห็นแก่ตัวออกเพื่อผู้อื่นมีเรื่องของการให้ทานท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโดยลำดับลำดาตามเยี่ยมอย่างประเพณีของพระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านพาดำเนินมาเนี่ยกุศลทานเป็นบุญเป็นกุศลในด้านหนึ่งเจตนาที่พร้อมที่จะเสียสละก็นับเริ่มแรกมาตั้งแต่วันดำริคิดที่จะให้ทานท่านทั้งหลายก็ได้ให้ทานมาเป็นลำดับหลายวัดหลายวาและยังจะให้ทานต่อไปอีกจนกระทั่งถึงบ้านถึงเรือนแล้วยังไม่หยุดให้ทานเป็นกิจวัตรประจำอยู่ในบ้านในเรือนของตนทานเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติแก่ตนด้วยเป็นคุณงามความดีเป็นความสุขแก่ตนด้วยแก่ผู้ที่ได้รับด้วยสิ่งของที่เราเสียสละไปนั้นเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้รับไปจำนวนมากน้อยเพียงใดก็เป็นประโยชน์แก่ผู้รับไปมากน้อยเพียงนั้นส่วนกุศลผลบุญที่เกิดขึ้นจากการเสียสละนั่นเป็นความสุขเป็นบุญกุศลแก่เราเป็นความสุขแก่เรามากน้อยเพียงนั้นเช่นเดียวกันจึงไม่เสียทั้งสองด้านสองทางคือผู้ได้รับจากการให้ทานของเราก็เป็นประโยชน์เป็นความสุขความสบายจากวัตถุสิ่งของที่เราได้เสียสละให้ทานไปเราเองผู้เสียสละซึ่งเป็นตัวการสำคัญก็ได้คุณงามความดีจากการเสียสละที่เรียกว่าบุญกุศลจึงไม่เสียทั้งสองทางเรื่องพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้มีความกว้างขวางพระพุทธเจ้าทรงกว้างขวางมากในโลกธาตุทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ทั้งนั้นไม่ว่าจะสงเคราะห์ในด้านใดที่ควรเป็นไปได้พระองค์ไม่ทรงย่อท้อสงเคราะห์โดยการให้ทานวัตถุสิ่งของหรือสงเคราะห์ด้วยอัตด้วยธรรมสงเคราะห์ด้วยพระเมตตาสงสารต่างๆเดินพระเมตตาไปทั่วโลกธาตุประกาศธรรมสอนโลกมาเป็นเวลานานเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์พระศาสดาของเรานี้ได้สงเคราะห์โลกมาทั้งด้านวัตถุและนามธรรมเป็นเวลา45พระพรรษาจึงได้เสด็จปรินิพพานต่อจากนั้นก็มีพุทธบริษัททำหน้าที่แทนพระองค์เรื่อยมาดังที่เราทั้งหลายได้ทำในบัดนี้คือว่าดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมาไม่ขาดวรรคขาดตอนคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะทำให้โลกได้เป็นความสุขความสบายและเป็นที่ชื่นตาชื่นใจแก่ผ
ึ่งหูได้แก่ผู้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้คิดได้อ่านตามเรื่องความดีของเราที่เสียสละนี้แล้วยังเป็นความดีสำหรับเราทั้งปัจจุบันและอนาคตอีกด้วยเพราะเรามีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยงามความดีตลอดไปจนกระทั่งพ้นจากโลกคือวัฏสงสารความหมุนเวียนในการเกิดการตายนี้เสียเมื่อไรเราจึงจะได้หมดปัญหาในเรื่องการอาศัยหรือการเสวยให้เราทุกท่านได้ทำความสนใจต่อพระศาสนาศาสนาอยู่กับเราทุกคนไม่ใช่ศาสนาอยู่ในคัมภีร์ในตู้ในหีบอันนั้นเป็นตำราของศาสนาท่านชี้แจงสั่งสอนเข้ามาสู่พวกเราผู้ที่จะนับถือและปฏิบัติตามศาสนาและจะนำผลเข้ามาสู่ตัวด้วยการปฏิจากการปฏิบัติศาสนานั้นก็คือเราผู้ทำนี้เองเป็นผู้จะได้รับผลเพราะงั้นศาสนาจึงอยู่กับตัวของเราศาสนาเป็นคุณสมบัติทางด้านจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อทางด้านจิตใจมีศาสนาประจำตนการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆก็ย่อมมีความสวยงามหรือมีความร่มรื่นไปตามๆกันกับทางด้านจิตใจถึงระบุสุดท้ายภายหลังขอจะได้ห่างเหินจากศาสนธรรมซึ่งเป็นของตายตัวคือเป็นคำที่ถูกต้องดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้การเหินจากพุทธศาสนาหรือจากศาสนธรรมไม่ใช่เป็นของดีในขณะที่ห่างเหินการกระทำความไม่ดีงามทั้งหลายก็จะมีความใกล้ชิดสนิทเข้ามากับกายวาจาใจของตนเสมอไปความเดือดร้อนจะต้องเกิดขึ้นโดยลำดับเพราะการทำชั่วต่างๆซึ่งไม่เห็นศาสนาเป็นของสำคัญคนที่ไม่เห็นศาสนาเป็นของสำคัญก็คือคนไม่มีความสำคัญภายในตนนั่นแหละไม่ใช่ที่อื่นใดเลยคนที่มีความเห็นความสำคัญของตนก็ต้องเห็นศาสนาซึ่งเป็นเครื่องคำสอนแนะนำแนวทางที่ถูกต้องดีงามทั้งทางถูกและทางผิดทั้งถูกมีผิดและทางถูกและพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายนั้นให้ห่างไกลจากกายวาจาใจของตนและพยายามส่งเสริมคุณงามความดีอันเป็นไปในทางความประพฤติคือกายวาจาใจอันดีงามของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นผู้เช่นนั้นที่ว่าเป็นผู้มีสาระสำคัญจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามคนที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจแล้วย่อมเป็นผู้มีมารยาทอันสวยงามเป็นผู้ชุ่มเย็นอยู่ภายในจิตใจการจะครองย่าครองเรือนก็ดีถ้าไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจเลยแม้จะมีสมบัติพัฒนาจำนวนเป็นล้านล้านก็ตามก็หาความสุขไม่ได้เพราะอาจจะนำสมบัติเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นพิษภัยแก่ตนเองไม่มีสิ้นสุดตลอดถึงลูกเต้าหลานเหลนโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเรามีศาสนธรรมคือคำสั่งสอนประจำจิตใจเรียกว่ามีธรรมภายในใจย่อมจะทราบและย่อมจะรู้จักวิธีปฏิบัติตนเองต่อสมบัตินั้นๆที่ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงไรสมบัติมีมากน้อยก็เป็นประโยชน์แก่ตนผมว่าตนมีสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องสนองความต้องการโดยไม่เสียหายในทางตัวที่เป็นเจ้าของและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังเช่นลูกสาวหลานเลนของเราเมื่อเห็นพ่อแม่การดำเนินในทางที่ถูกที่ดีก็เป็นแบบเป็นฉบับเดี๋ยวยึดไปเป็นข้อปฏิบัติต่อไปความเจริญรุ่งเรืองของโลกก็คือความเจริญรุ่งเรืองของบุคคลนั่นแหละถ้าคนทำถูกต้องดีงามความเจริญของบุคคลความเจริญของโลกก็มีความเกี่ยวเนื่องกันย่อมจะมีความเจริญและสงบสุขไปได้แต่ถ้าปราศจากความปราศจากศาสนธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามนี้แล้วใครจะว่ามีความรู้ความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็ตามซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาจุดลากนั้นย่อมจะหาความเจริญไม่ได้ทางด้านจิตใจแม้วัตถุสิ่งของจะมีความเจริญมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ทางด้านจิตใจจะเหี่ยวแห้งยุบย่อลงเป็นลำดับหาความสุขไม่เจอเลยทั้งที่ว่าโลกเจริญมันเจริญแต่ด้านวัตถุจะหาความเจริญทางจิตใจคือความชุ่มเย็นเป็นสุขทางใจไม่ได้โลกมันก็ร้อนที่ใจเราจะอยู่หอประสาทราชมณฑลเป็นกี่ร้อยกี่พันชั้นก็ตามผู้ที่มีความรุ่มร้อนด้วยกันเช่นนั้นไปอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหมดเช่นเดียวกับคนไข้ที่เป็นไข้หนักหรือไข้เบาไข้ขนาดไหนก็ตามชื่อขึ้นชื่อว่าคนเป็นไข้ย่อมเป็นคนที่ทรมานตนมีความทุกข์ความทรมานจะให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลชั้นไหนกี่ร้อยชั้นพันชั้นก็ตามก็จะไปร้องไปครางไปทรมานตนอยู่ในโรงพยาบาลชั้นนั้นๆโดยหาความสุขไม่ได้นั่นเอง
นี่ร่างใจที่หาความเจริญไม่ได้นี่ก็เหมือนกันแม้จะนอนอยู่บนกองเงินกองทองก็ไปร้องไปคางอยู่ที่กองเงินกองทองเพราะกองเงินกองทองสมบัติเหล่านั้นก็สักแต่ว่าสมบัติจะหาความสุขความเจริญให้แก่คนไม่ได้ถ้าคนไม่สอดแสวงให้ความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นมีแก่ตนด้วยความเฉลียวฉลาดของตนเพราะฉะนั้นคุณธรรมจึงเป็นช่องทางที่จะยังบุคคลให้มีความสุขทั้งผู้เป็นคนทุกคนมีคนโง่คนฉลาดก็ตามถ้ามีคุณธรรมภายในจิตใจแล้วพอจะหาความสุขได้เราจะไปหวังว่าความสุขจะมีอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนอย่าเข้าใจว่าความสุขความเจริญจะไปอยู่พระอาทิตย์พระจันทร์มันอยู่กับบุคคลความทุกข์ก็เผาร้อนที่กายใจของคนความสุขก็มีความเจริญรุ่งเรืองนี่มีความสงบร่มเย็นที่กายที่ใจของคนและสัตว์นี้เท่านั้นนี่เป็นสถานที่อยู่แห่งความทุกข์และความสุขไม่อยู่ในสถานที่ใดนอกจากกายกับจิตของสัตว์โลกนี้การที่จะพึ่งตัวให้มีความสุขความสบายตามความมุ่งหมายนั้นต้องฝึกหัดดัดแปลงตามหลักธรรมซึ่งเป็นเข็มทิศทางเดินอันถูกต้องดีงามท่านพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสวัคขาตธรรมพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติแก่คนทุกท่านทุกวัยผู้มีศีลมีธรรมในใจจึงเป็นผู้สวยงามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเด็กก็น่ารักน่าเมตตาสงสารผู้ใหญ่ก็น่าเคารพบูชาเพราะมีธรรมธรรมเป็นของไม่จืดจางการประดับธรรมในทางกายวาจาใจจึงเป็นความสวยงามอยู่โดยไม่มีความจืดจางไม่เหมือนรูปร่างกลางตัวที่เราประดับตกแต่งด้วยเครื่องอาภรณ์ทั้งหลายถ้าว่าความประพฤติไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะเป็นของที่จืดจางได้ง่ายๆฉะนั้นเราจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องประดับตัวของเราการจับจ่ายใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีธรรมเป็นเครื่องประกันเสมออย่าจ่ายให้สุรุ่ยสุร่ายเห็นมีอะไรเกิดขึ้นมามีเงินมีทองขึ้นมาก็ลืมเนื้อลืมตัวจับจ่ายใช้สอยไปโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีขอบเขตการที่เงินเสียไปนั้นยังไม่สำคัญนักยิ่งกว่าใจที่เสียไปใครพูดเวลานั้นเราอยู่ในโลกแห่งกรรมด้วยกันคำว่ากรรมคือการกระทำไม่ว่ามนุษย์และสัตว์จะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะไม่ใช่ตุ๊กตาต้องมีความเคลื่อนไหวไปมาทางกายทางวาจาหรือความประพฤติต่างๆหลักพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำการกระทำย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วสัมพันธ์กันอยู่เสมอในบุคคลคนเดียวแม้แต่สัตว์ก็มีการกระทำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการกระทำจึงต้องมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาที่หลีกเว้นไม่ได้ใครจะปฏิเสธว่าบาปมีบุญบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามแต่เรื่องการกระทำของตนยังเป็นไปอยู่ในทางดีและชั่วตราบใดความสุขความทุกข์จะต้องเป็นไปตราบนั้นทั้งที่ตนสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นแหละหลักของเป็นที่ผิดของบาปและบุญก็คือความประพฤติของเราพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนลงที่กายวาจาใจของมนุษย์ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วท่านสอนลงจุดนี้จึงไม่ผิดจากหลักความจริงเมื่อโลกหยุดจากการทำการกระทำเสียเมื่อใดกรรมก็หมดไปเมื่อนั้นและผลของกรรมก็หาความติดต่อไม่ได้แต่เราทั้งหลายจะปฏิเสธการกระทำไม่ได้แม้แต่ขณะที่เกิดขึ้นมาการทำกรรมโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัติของตนย่อมมีเสมอการคิดการปรุงการแต่งในทางดีและชั่วตลอดถึงการพูดการจาการกระทำต่างๆย่อมมีความพลาดพิงถึงดีและชั่วเสมอไปเมื่อเป็นฉะนั้นผลจะปิดไว้ไม่อยู่จะต้องแสดงออกในทางสุขทางทุกข์ให้โลกได้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนดังที่เราเห็นอยู่ด้วยทุกรูปทุกนามนี่แหละเมื่อเป็นฉะนั้นคำว่าบาปหรือบุญมีหรือไม่มีเราก็ทราบในความสุขความทุกข์ที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราซึ่งเนื่องมาจากกรรมคือการกระทำเมื่อหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้อย่างนี้นี่เป็นหลักถูกต้องตายตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมในทางคุณงามความดีให้เป็นกรรมดีเพื่อจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในการต่อไปเราเกิดมาด้วยกันนี้ไม่มีใครสามารถอาจรู้ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดในสถานที่นั้นเป็นคนเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นหญิงเช่นนั้นเป็นชายเช่นนั้นไปเกิดในตระกูลเช่นนั้นต้องการมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเช่นนั้นมีสมบัติเงินทองเข้าของประมาณเท่านั้นเป็นความต้องการอย่างนี้แล้วจะให้เกิดตามความต้องการนี้เป็นไปไม่ได้ต่างคนก็ต่างเกิดมาด้วยแบบสุ่มเดาด้วยกันเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วจึงทราบว่าตนเป็นมนุษย์ทราบว่าตนหญิงเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายแล้วอะไรเป็นผู้พาให้มาเกิดเราทราบได้หรือไม่นี่เราไม่ทราบได้เลย
ทั้งๆที่กรรมที่จะทำให้วิบากแห่งกรรมที่จะทำให้มาเกิดก็คือเราเป็นผู้ทำเองวิบากแห่งกรรมนั้นแลเป็นผลหรือมีอำนาจอันสำคัญมากที่จะส่งจัดทั้งหลายให้มาเกิดในฐานที่ต่างๆกันดังที่ท่านตรัสไว้ว่ากรรมังสัตเตยิพัชติกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นต่างๆกันอย่างนี้ไม่ใช่อื่นใดที่จะจำแนกแจกสัตว์นอกจากกรรมแล้วมันมีอันใดที่จะมีอำนาจวาสนามาจำแนกแจกสัตว์ในโลกนี้ได้ให้เป็นไปต่างๆกันนอกจากกรรมที่ตนทำดีชั่วนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้เชื่อตามหลักธรรมจึงเชื่อในการกระทำของตนและพินิจพิจารณาวินิจฉัยในการกระทำของตนตามหลักธรรมท่านว่าไว้ว่านิสัมมะอรณังสโยให้ใคร่ควรซะก่อนที่จะทำสิ่งใดถูกหรือผิดเมื่อใคร่ควรก่อนแล้วค่อยทำนั้นไม่ค่อยผิดพลาดเมื่อการกระทำไม่ค่อยผิดพลาดผลจะเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมเป็นผู้บงการอยู่แล้วในทางที่ถูกผลจะพึงถูกเสมอไปความสุขก็ต้องติดตามมาด้วยความการกระทำที่ถูกต้องนั่นแหละเราทั้งหลายเป็นผู้เกิดในวงแห่งกรรมเราอย่าลบล้างกรรมด้วยความไม่เชื่อว่าการทำชั่วไม่ได้ชั่วการทำดีไม่ได้ดีเมื่อเราเกิดในวงแห่งกรรมคือการกระทำอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งดีทั้งชั่วแล้วผลที่จะติดตามมาคือความสุขความทุกข์นั้นย่อมเป็นไปอยู่โดยสม่ำเสมอเช่นเดียวกันไม่มีอันใดที่จะลบล้างกันได้นอกจากลบล้างกรรมคือการกระทำนั้นเสียผลจะไม่พึงปรากฏขึ้นมาได้เลยถ้าหากว่าการกระทำยังมีอยู่ตราบใดผลจะเป็นอยู่วันดั่งคำแม้จะปฏิเสธแต่เพียงไรก็สักแต่ว่าคำพูดหรือความสำคัญของตนเท่านั้นแต่ความจริงจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยหลักศาสนาท่านสอนลงที่จุดนี้แล้วการทำความดีดังที่เราทำทั้งหลายเราทั้งหลายทำอยู่เวลานี้ก็ดีหรือทำผ่านมาแล้วก็ดีการจำได้หรือไม่ได้นั้นไม่สำคัญในการกระทำความกระทำนั่นแหละคือการกระทำแล้วเป็นสิ่งที่จดจารึกไว้แล้วในภายในจิตใจจะไปสถานที่ใดเกิดสถานที่ใดก็ตามก็อำนาจแห่งวิบากที่ตนทำแล้วทั้งที่จำได้และจำไม่ได้นั่นแหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องกดทวงถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วก็นั่นแหละเป็นเครื่องกดทวงให้ล่มจมลงไปโดยลำดับถ้าเป็นทางที่ดีก็นั่นแหละจะเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีความสุขความเจริญไม่ว่าจะเกิดในสถานที่ใดคติใดเป็นบุคคลหรือสัตว์ประเภทใดคุณงามความดีที่ฝังอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นนิสัยนั้นจะติดตามอยู่ตลอดเวลาท่านจึงได้สอนให้อบรมคุณงามความดีให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นโดยลำดับเมื่อคุณงามความดีมีอำนาจมากขึ้นโดยลำดับแล้วผู้นั้นก็จะได้สูงยกระดับสูงขึ้นไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งผลแห่งกรรมของตนที่ตนทำนั่นแลเป็นเครื่องยกตนขึ้นมาเองไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมีอำนาจวาสนายกบุคคลนั้นให้เป็นอย่างนั้นยกบุคคลนี้ให้เป็นอย่างนี้นอกจากกรรมของตนที่ทำแล้วเท่านั้นจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนาเหนือตนพระพุทธเจ้าก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาเต็มสติพระสติกำลังความสามารถตลอดมาเวลาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นเพราะอำนาจแห่งความดีนี้เท่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะมาเสกสรรพระพุทธเจ้าให้เป็นศาสดาขึ้นมาในโลกนอกจากการกระทำอันดีงามของพระองค์โดยลำดับที่สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งมีกำลังความสามารถเต็มที่แล้วได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกสั่งสอนประชาชนตลอดมาบรรดาสาวกทั้งหลายที่เรากล่าวว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคฉามิก็ดำเนินตามรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วปรากฏเป็นคนวิเศษวิโสขึ้นมาจากกรรมดีของตนที่ทำอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อกรรมดีมีกำลังมากก็สามารถสลัดปัดกิเลสออกจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์บุคคลขึ้นมาซึ่งเป็นคนวิเศษดังที่เราได้กราบท่านได้รู้ถึงท่านแบบสรณะสังฆังสรณังคฉามินั่นพุทธังสรณังคฉามิก็หมายถึงองค์ศาสดาผู้ตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยการประพฤติปฏิบัติอันดีงามทั้งหลายตลอดมาธรรมังสนังกฉามิก็หมายถึงองค์แห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงได้ตรัสรู้ค้นพบได้นำมาประกาศสอนโลกเรียกว่าธัมโมปฏิโปมีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาสังฆังสนังกฉามิก็หมายถึงพระสงฆ์สาวกที่ดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วยความดีทั้งหลายจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาภายในจิตใจเป็นสรณะของพวกเราทั้งหลายนี่คือท่านผู้เชื่อกรรมคือท่านผู้สร้างกรรมดีผลก็ปรากฏให้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาเราทั้งหลายเป็นผู้สร้างกรรมดีตามรอยพระบาทตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากคุณงามกรรมดีที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนเราทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับทั้งภพนี้และภพหน้าเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นท่านว่ากุศลธรรมมาหมายความว่ายังไงอกุศลธรรมมาหมายถึงว่าอย่างไรเวลาคนตายท่านสวดอกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาปยากตาธรรมมา
กุศลคือความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์จะสั่งสมขึ้นมาภายในจิตใจของตนและกุศลนี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนมนุษย์หรือสัตว์นั้นๆให้ถึงความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับได้อกุศลธรรมาคือความโง่เขลาบ่ปัญญาฝ่าฝืนหลักความจริงทั้งหลายทำไปตามอำเภอใจคือความชอบใจของตนนั่นแหละคือความโง่เขลาบ่ปัญญาและจะกดทวงของตนจะกดทวงตนลงไปโดยลำดับในสถานที่ไม่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและอกุศลกรรมอันนี้แหละที่ทำด้วยความไม่ฉลาดทำด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญานี่แหละจะเป็นเครื่องทรมานตนเองไม่ใช่สิ่งอื่นใดในโลกเป็นอำนาจมากยิ่งกว่ากรรมไม่ดีที่ทำด้วยความไม่ฉลาดนี่จะเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนเองอัปยากตาธรรมาหมายถึงกับธรรมะกลางๆไม่เป็นบาปเป็นบุญนี่สัตว์โลกก็ทำกันอยู่อย่างเราได้ยินตั้งแต่ท่านสวดเวลาคนตายเวลายังเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างเราจะสร้างกุศลก็อกุศลโดยมากเป็นคนเป็นทั้งนั้นทำกันไม่ใช่คนตายมาทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่ากุศลคือความดีนี้เป็นเรื่องของคนเป็นธรรมเราก็บำเพ็ญคุณงามความดีเสียในเวลามีชีวิตอยู่นี้เวลาตายไปแล้วจะไม่เสียท่าเสียทีว่าตนได้เกิดขึ้นมาเสียชาติเปล่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีจะประสงค์สิ่งใดก็ไม่รับต้องการสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะตนไม่ได้ทำไว้ก็ได้ยินแต่ข่าวเขาข่าวว่าท่านคนนั้นทำคุณงามความดีคนนั้นไปสวรรค์คนนี้ไปนิพพานคนนั้นได้เป็นท่านนั้นท่านนี้ได้มีสมบัติพัฒนาเงินทองมากมายก่ายกองก็ได้ยินแต่ข่าวเขาเมื่อเราไม่ทำไว้ข่าวของเราก็ไม่ปรากฏเมื่อเราก็เป็นผู้ทำเองข่าวของเราก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติไพพานก็เป็นข่าวของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้ทำเนี่ยจงพยายามทำข่าวของตนไว้ให้ดียิ่งกว่าข่าวคนอื่นเราอย่าไปสนใจข่าวคนอื่นเรื่องของข่าวของเราที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนนี้ผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือพุทธศาสนาจึงควรสนใจในข่าวของตนที่จะเคลื่อนไหวไปในทางใดบ้างหนักในทางใดบ้างพยายามแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ดีและดำเนินในทางที่ดีเสมอจิตใจของเราจะมีความชุ่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในโลกนี้ก็ร่มเย็นไปโลกหน้าก็ร่มเย็นเพราะการไปนี้เราพร้อมเสมอที่จะไปเพราะเราพร้อมในการมาแล้วมาเกิดก็พร้อมแล้วถึงได้เกิดแล้วพร้อมแล้วที่จะได้อยู่ดังที่มีชีวิตครองตัวอยู่นี้เมื่อหมดความสามารถในอัตภาพนี้แล้วเราพร้อมแล้วที่จะไปเราจะไปโลกใดก็ตามอันนั้นถึงเราไม่ถามก็ตามเรื่องวิบากกรรมจะเป็นผู้นำไปเองเราให้รีบเร่งขนขวายในคุณงามความดีเพื่อให้เป็นวิบากอันดีเป็นเครื่องติดตามเราจะได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกนี้และโลกหน้าการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจรเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้ขอท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจงได้นำปฏินิพพิจารณาและอำนาจทางกุศลทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญในวันนี้จงสมบูรณ์ในท่านทั้งหลายทุกประการขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวังมหาปูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัทธิตังสุมหังคิปเมวะสมิจตูสะเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริตะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังทินังรัตนานังอานุภาเวนะกตุราสีติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะปิตกัตติยานุภาเวนะสินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนินิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสปทาทุกขโรคัพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิอินัสสันตุจเตชะสา
ชยสิทธิธนังลาพังโสทิภาคกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโอคังวุฒิจยัสวาสตวสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะตถาโสทีภาวันตุเตกรรมดีที่เราต้องการคิดให้คนอื่นที่ตอนที่ท่านให้พรจะต้องกวดน้ำด้วยน้ำหรือเปล่าถึงจะได้ถ้าตามหลักกรรมนี้แล้วเราจะไม่เราไม่ขวดน้ำมันก็ได้เช่นคนทำชั่วนี่ไม่ต้องขวดน้ำบอกความชั่วมันก็ได้ชั่วนะให้คนอื่นการทำดีก็เราไม่ขวดน้ำมันก็ไม่น่ามันก็ไม่น่าจะผิดนะมันต้องได้มันต้องได้คนดีต้องได้ความดีเสมอการขวดน้ำคนอื่นท่านก็พูดไว้ในหลักธรรมถ้าไม่ขวดก็ไม่ผิดอุทิศทางน้ำใจคือเราอุทิศหมายถึงว่าเจาะจงแก่คนนั้นคนนั้นหรือสัตว์พวกไหนจำพวกไหนก็ตามก็เป็นเจาะตรงอุทิศสามแปลว่าเจาะตรงเราจะบวชทางน้ำใจก็ได้ทำมีหลายขั้นอาจารย์มันมีจะพูดทั้งฟังนะครับไม่ได้ตรวจน้ำนั่นนี่แต่ว่าการทำเพื่อประโยชน์แก่โลกทำไม่หยุดแต่ไม่ตรวจน้ำถ้าผิดก็ผิดมากที่สุดอาจารย์ทำมีทำไม่หยุดทำบางคืนจนนอนก็ไม่หลับแต่ไม่ได้ตรวจน้ำสักทีไม่ทราบดึงถ้าผิดก็ผิดมากแต่แน่ใจว่าไม่ผิดสองอย่างการตรวจน้ำก็การไม่ตรวจก็ไม่ผิดเพราะมันเป็นธรรมคนละขั้นละขั้นคือขั้นขึ้นไปถ้าเราเป็นที่แน่ใจแล้วเราจะไม่ตรวจก็ได้เพราะธรรมะเรียกว่าอนุยุกถาผู้ที่จะแสดงธรรมขึ้นไปโดยลำดับน่ะอนุพิกถาในหมายถึงการแสดงธรรมขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ธรรมขั้นต่ำขึ้นไปโหนขึ้นไปเรื่อยถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วการตรวจน้ำนี่ก็เป็นขั้นเดิมหรือการถามก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งหลายให้เข้าใจกันอาจารย์จะรีบตอบทันทีให้เข้าใจกันตรวจน้ำธรรมดาก็มีตรวจทางน้ำใจก็มีน้ำธรรมดาก็ต้องมีน้ำใจเป็นเครื่องประกอบถ้าเป็นเพียงแค่น้ำแคบๆน้ำใจไม่มีก็ไม่เกิดเพราะนี่เป็นพยานของน้ำใจการตรวจน้ำนี่เป็นพยานของน้ำใจว่าเราได้ทำอย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่มากในที่นับในน้ำใจขอถามตรวจคือเวลาตรวจน้ำนะฮะเราเห็นว่าตรวจน้ำซาบะลีผมว่าผมจำซาบะลีไม่ได้ผมก็พูดภาษาไทยผมไม่ได้จะเข้าภาพถ้าใจมีภาษาเดียวนั่นแหละอุทิศต่อผู้ใดก็เป็นอันอุทิศเป็นที่มุ่งแล้วใจมีภาษาเดียวภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีก็เป็นอีกภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งนะแต่ภาษาใจนี่มันมุ่งสุดเฉพาะเช่นถึงคนไหนที่เป็นภาษาเดียวมันชัดเจนแล้วเราจะไม่กล่าวได้เราลืมได้มุ่งกับนั่งคนนั้นนะจิตเทพยังเปิดอยู่หรือยังอัดอยู่หรือเนี่ยอัดไปเรื่อยก็ได้ปัญหาขึ้นเรื่อยตอบไปเรื่อยนะต้องปิดเมื่อตอบจบแน่แน่ใจครับกรรมที่เราทำเมื่อตอนที่เรายังไม่เชื่อผลแห่งกรรมเนี่ยเมื่อสมัยเรายังเป็นเด็กไม่ได้ศึกษาเนี่ยครับเราควรจะทำอะไรตอบแทนสิ่งที่เราเคยทำไปแล้วว้าวเราก็ทำความดีตอบที่เราเป็นผู้ใหญ่เราทำดีได้ตอนเราทำไม่ดีในตอนเป็นเด็กเราก็เป็นผู้ใหญ่เราก็ทำดีตอบเด็กนี่เด็กเวลาเด็กมันโง่ผู้ใหญ่ขึ้นมามันฉลาดก็แก้กันอยู่ตรงนั้นสิเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวเราเข้าใจนะแต่จะให้กลายเป็นผู้ใหญ่ก็เลยยิ่งโง่ไปนะผิดตรงนี้มันแก้กันไม่ได้มันจะเพิ่มแต่มันไม่ลบล้างกันใช่ไหมถ้าว่าเรื่องลบล้างได้ก็มีลบล้างไม่ได้ก็มีถ้าว่าลบล้างมาได้กันเฉลยแล้วพระพุทธเจ้าจะบริสุทธิ์ไม่ได้เพราะเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกิเลสทั้งหลายน่ะทีนี้ไม่ใช่ของดีกิเลสเป็นของชั่วทั้งนั้นถ้าว่าลบล้างมาได้แล้วพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาไม่ได้น่ะแต่ส่วนที่มันจะปีกย่อยมาตามท่าตามขันนั้นมันเป็นไปได้
เช่นชาตินี้เราเคยทำนั้นแม้ใจจะบริสุทธิ์แล้วก็ตามลบล้างในเนื้อภายในจิตใจนะแต่ทั้งชาติทั้งขันมันยังติดตามกันได้อยู่ก็มีแต่มันได้แต่เพียงเผื่อเมืองเท่านั้นตัวเมืองจริงไม่ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้ายังมีเวลายังแต่ขอพันครับคือกรรมชั่วเนี่ยนะฮะเพราะเราทำไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ชอบเราไม่ทราบเลยจริงๆว่าเราได้ทำกรรมชั่วหรือไม่แต่พอทำลงไปแล้วนะการทำให้ทำลงไปแล้วทั้งคนอื่นเดือดร้อนทั้งแง่อะไรก็ไม่ได้เราก็เรานึกผิดในนั้นนะคำนึกผิดในนั้นแล้วเราพร้อมที่จะให้ข้อเอาไปจับไปสาธุโคแห่งอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นจะถือว่าเป็นการลบล้างกรรมชั่วที่เราได้ใช่ถือว่าเป็นการแก้กันเป็นการถูกต้องแล้วนะถูกต้องหือไหนตั้งถึงมีแค่ดีหรือแท้แค่นั้นมันเสียงตับเลยนะไอ้ที่ไหนมีแต่เทปเต็มก็หนึ่งไปแล้วหรือเนี่ยหายเงียบไปแล้วหรือเนี่ยเนี่ยเอาเปิดมาวางไว้ที่นี่คนแล้วเหรอฮะงั้นมันจะแทบเต็มไปหมดอัดตรงนี้มันดีๆนะเนี่ยอัดตรงนี้ดีมีอัดไปตรงโน้นอัดตรงโน้นแล้วมันมาอัดตรงนี้ก็ทีอัดเข้าตรงนี้มีอะไรอีกอ่ะนี่ก็เคลียร์กันมากนะอาจารย์ฮะคำที่พูดกันว่าจะเบื้องจะเพื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจงเนี่ยจะเอาหลักกรรมมันคิดเบื้องจะฟูนั่นหมายก็มั่งไอ้ว่าไปเนี่ยหมายมากความหมายมันก็เบื้องก่อนคนชั่วจะได้ดีคนดีจะได้ความชั่วความไม่ดีคนชั่วเขาจะได้ดีได้ยังไงลองว่าสิว่าเรื่องคนชั่วจะได้ดีก็ได้ยังไงเรื่องคนดีก็ได้ชั่วได้ยังไงเอาว่าอาจารย์ฟังก่อนตอนนี้ยังไม่แก่เลยคำที่ว่ากระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยมันก็คือมันสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเต่าน้อยจะถอยจมก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าทำไมมันถึงจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้งั้นหลักของกรรมก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันทำดีจะได้ชั่วนี่มันเป็นไปไม่ได้ทำชั่วจะได้ดีนี่เป็นไปไม่ได้คืออย่างนี้ครับคนเข้าในสมัยในสังคมสมัยนี้นะฮะก็บอกว่าไอ้คนที่มันทำความเลวนี่นะฮะมันรวยครับในความที่ว่าความดีในโลกนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ว่าคนที่ทำความดีคือสัตว์สุจริตมาไถ่โกงก็ไม่โกงกินก็ไม่กินก็จนหรือนั่นพวกคนเป็นโง่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนมันลักษณะนั้นเข้าใจเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องการความรวยเนี่ยเข้าไปต้นมังกรเนี่ยอาจารย์เป็นหัวหน้านี่จะว่าอาจารย์ดีไหมล่ะอาจารย์พาลูกศิษย์เข้าไปต้นในมังกรเนี่ยเพราะเราเวลานี้เราจนจะได้เงินมากแล้วไปต้นในมังกรนี่ทั้งเมืองเลยล่ะแล้วเราเบยเงินเข้ามานี่อาจารย์มหาบัวนี่จะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมว่าอาจารย์ทำบัวดีมากพาลูกศิษย์ต้นได้ฮะไม่ได้ครับอันนั้นมันจงคาดเกินไปครับเราต้องให้มันชัดต้องให้มันชัดอย่างนี้เราต้องให้มันชัดอย่างนี้ตัวอย่างนะฮะถ้าไม่ชัดก็ถามกันไม่ได้นะใช่ไหมการที่เขาโกงนี่เขาโกงอย่างแง่ดีโกงก็ทราบว่ามันโกงอยู่แล้วมันอาจจะมันเอาอะไรมาดีมันโกงอยู่แล้วรู้กันว่ามันโกงอยู่แล้วอาจารย์พาไปปล้นก็ทราบอาจารย์มาปล้นอยู่แล้วมันตรงไหนไม่แจ้งตรงไหนมันแจ้งที่ดูมันเหมือนกันนี่เราพูดตามความจริงโกงเขาก็ทราบว่าโกงอยู่แล้วได้เงินมาตั้งล้านก็แล้วได้มาด้วยความโกงมันจะดีอะไรนั่นท่านแล้วมันดีแล้วหรืออย่างนั้นถ้าดีก็สอนกันให้โกงกันทั้งโลกนี่เป็นไรโลกจะได้เจริญเอาพวกนั้นทางนั้นพวกเรานี่ฆ่ากันโกงกันเดียวนี่จะเจริญไหมล่ะตรงๆมันมีตัวอย่างไงครับท่านว่านั่นแหละตัวอย่างนั่นแหละอย่างคนที่อยู่ด้วยกันนี่นะครับอย่างคนที่ทำงานราชการงานเมืองอยู่ด้วยกันเนี่ยครับคนนึงเนี่ยไปจบสกถือว่าเป็นกรรมไม่ดีใช่ไหมฮะเป็นครับมันก็ไม่ดีนั่นแล้วใช่ไหมฮะนี่ก็บอกว่าเขาก็ก้าวหน้าไปเขาก้าวหน้าด้วยความสอบพอนั่นแล้วแน่มันจะก้าวไปไหนมันก้าวด้วยความสอบพอมันจะก้าวไปไหนมันขึ้นฟากเมฆมันก็ไปด้วยความสอบพอแน่มันจะเลยปฏิปจันมันก็ด้วยความสอบพอเขาก็ท้อถอยครับมันท้อถอยครับคือบางคนเราเขายังไม่ถึงคล้ายๆเ
้ายว่าเขาคิดว่ามันก้อนไหวอ่ะไม่อยากจะทำความดีนะอยากจะมาจุดต่อพอแต่ก็ทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าจิตเดิมมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่อย่างนั้นอาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์สพอาจารย์มาสพจะจนแบบหลวงตาบัวดีกว่าหลวงตาบัวจะอยู่อย่างนี้แหละสพไม่เป็นใครจะว่าหลวงตาบัวชั่วก็ชั่วไปหลวงตาบัวจะอยู่แบบนี้ก็นี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนั้นเรื่องของโลกมันนิยามไม่ได้เรื่องของกิเลสมันมีเล่ห์มีเหลี่ยมมีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเอามาเป็นแบบฉบับไม่ได้นั่นไม่ใช่แบบฉบับจริงๆคือหลักธรรมที่จะโลกเขามีความร่มเย็นการโคดการโกงการรีดการขายกันมันดีเมื่อไหร่มันเดือดร้อนจะตายผู้เดือดร้อนมันดีแล้วเหรออย่างนั้นคนหนึ่งว่าตัวดีคนหนึ่งว่าเดือดร้อนนั่นมันดีแล้วเหรอนั่นมันไม่ดีมันไม่ถูกมันก็ไม่ดีอย่างนั้นเข้าใจแล้วเหรอเข้าใจนี่เวลาตอบกันถามกันมันก็ได้คำตอบหรือไม่ถามก็ไม่คำตอบนี่จะว่าไงเราเป็นนักกีฬาฟาดกันลงไปเลยอาจารย์ไม่ว่าอะไรฮะแต่เวลาเสียงมันดังขึ้นบ้างก่อนกรุณาระวังนะเวลาฟ้ามันไม่มีเสียงฟ้ามันฝนก็ไม่ตกมันต้องกระหึ่มบ้างเปียกนู่นเปียกนี่แล้วฝนตกมาบางทีมันอาจเย็นใช่ไหมล่ะครับผมเหตุการณ์ปัจจุบันนะอาจารย์มันทำให้เราเห็นตัวอย่างที่มันไม่เหมือนกับคำสั่งสอนนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าคำสั่งสอนไม่ถูกนะฮะคุณต้นว่าคนที่มีการศึกษาดีมีเงินมีทองร่ำรวยเนี่ยมักจะไม่สนใจในศาสนานะหรือนิดเดียวว่าทำไม่ทำคนอื่นเดือดร้อนก็พอใจแล้วนี่พื้นฐานของเขาที่เกิดมาร่ำรวยเกิดมามีสติปัญญาสูงเนี่ยมันแสดงว่าพื้นฐานเดิมเขาดีแต่คล้ายกับเราแต่เขาอยู่ตึกมาเก่าแต่ความประพฤติพื้นฐานที่สมบัติเขาได้มาด้วยวิธีใดคือเช่นว่าพ่อแม่ร่ำรวยมาเนี่ยอ๋อร่ำรวยมาเป็นเกิดในนั่นก็เป็นพื้นฐานในส่วนนั้นของเขาดีเสียถ้าเขาไม่ทำต่อนั้นมันก็ไม่ต่อครับเข้าใจเหรอมันแตกส่วนที่มันมีมันก็ดีส่วนไม่ต่อมันก็ไม่ต่ออยู่นั่นแหละครับมันน่าแตกที่ว่าแตกตรงไหนเมื่อมีกรรมดีมาแล้วมันก็น่าจะต่อไปได้เหมือนกับเดบินที่มันวิ่งมาด้วยไอพ่นมันก็น่าจะวิ่งไปได้ถ้าเวลามันหมดไอพ่นมันตกไหมเดบินอ่ะเวลามันไอพ่นมันตกก็ไม่พูดกันบ้างเบื้องเรือตกมีแต่มันพุ่งกระชากเดียวเวลามันตกมันยังมีเนี่ยก็ว่ากันบ้างสิตอนที่คนจะว่ามีอยู่ไม่พูดนี่มันแปลกตรงไหนเวลามันหมดไอพ่นมันตกแล้วมันแปลกอะไรไอคนนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมเวลาไม่มีที่ต่อมันก็ตกได้เข้าใจแล้วว่าแต่มันพุ่งเวลามันตกไม่พูดอันนี้กับเวลาเขาพุ่งเขาพุ่งไปนะถ้าไม่ต่อมันไม่มีน้ำมันมันหมดน้ำมันมันก็ตกได้เหมือนกันแหละเพราะงั้นเราต้องเพิ่มน้ำมันเรื่อยๆนะถ้าไม่อยากให้เรือบินเราตกให้เพิ่มน้ำมันเรื่อยๆมันจะค่อยฝนฟ้ามันไปเรื่อยๆนะแต่ว่าแปลกใจว่าทำไมกรรมดีมันถึงมาหมดโอเคมันหมดไปหมดได้โลกอนิจจังอยู่ในโลกอนิจจังต้องหมดได้ด้วยกันดีก็หมดได้ถ้าไม่ต่อกินอยู่เสมอมันก็หมดได้ชั่วมันก็หมดได้จะว่าไงมันไม่หมดจริงๆตั้งแต่พ้นจากสมมุตินี้แล้วอย่างพระอรหันต์ท่านอันนั้นท่านไม่หมดท่านไม่มีท่านไม่หมดนั่นคือมันพ้นจากสมมุติแล้วอันนั้นท่านอยู่ในกฎของสมมุตินี้แล้วยังไงมันก็ต้องเป็นรุ่นนอนอยู่งั้นเสมอแต่ยังไงก็ตามขอให้ดีพยายามสร้างดีไว้จนกระทั่งมันสามารถที่จะพ้นไปได้ความดีเท่านั้นที่จะทำให้พ้นไปได้นี่เข้าใจโลกอนิจจังอันนี้สอนเสมอดีก็เป็นอนิจจังชั่วก็เป็นอนิจจังเพราะมันอยู่ในโลกอนิจจังแต่อนิจจังมันต่างกันคือความชั่วเกิดขึ้นมานิดนึงก็ตามมันก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมความดีอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นสร้างความดีให้มีความดีให้หนุนกันไปเรื่อยอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นวิสุทธิชนออกจากความดีทั้งนั้นหนุนกันไปจนกระทั่งพ้นไปได้ความชั่วไม่มีทางพ้นมีทางจมเรื่อยๆเอาตรงนี้ทำไมสิทธาสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามันเป็นไอเหมือนไอพ่นที่มันไม่ได้ตกมันวิ่งไปเรื่อยจนกระทั่งถึงพระนิพพานถึงแล้วก็ไม่ตกเราเหมือนอย่างเราบินเมื่อมันถึงที่แล้วมันไปจอดแล้วมันก็ไม่ตกรถยนต์ไปถึงที่แล้วมันก็ไม่ตกใช่ไหมล่ะถ้ามันยังไม่ถึงมันก็มีได้มันที่ลงคลองก็มีขับไม่ดีถ้ามันถึงที่แล้วมันไม่ตกแล้วทำไงมันก็ไม่ตกเพราะไม่ขึ้นมันจะเอาอะไรมาตกใช่ไหมล่ะถ้าขึ้นมันก็ตกถ้าแล่นมันก็ลง
เนี่ยมีขึ้นมีลงถ้าไม่ขึ้นไม่ลงแล้วก็มันก็หมดปัญหาพระพุทธเจ้าถึงจุดแล้วที่ไม่ขึ้นไม่ลงคือพ้นจากกฎอนิจจังมีแล้วมันก็หมดปัญหาที่เราจะพูดที่เราพูดเดี๋ยวนี้เราพูดเรื่องอนิจจังต่างหากนี่เรื่องอีกอันนึงเรื่องอนัตตาเนี่ยอนัตตาเป็นไงคือถ้าเกิดมันเป็นของที่นอกกายแล้วก็ไม่ใช่ของที่เรารักใคร่มากมันก็นึกออกว่าอันนี้มันอนัตตามันจะสูญจะหายจะพังก็มาคอยจะว่าแต่นี่มันยิ่งใกล้ชิดตัวเข้ามาแล้วเป็นของที่เรารักมากทำยังไงที่จะตัดออกไปได้เป็นอนัตตาเราได้ตัดบ้างหรือเปล่าล่ะคิดอันไหนดีได้ตัดบ้างหรือเปล่าล่ะพยายามตัดมันพยายามเสียไม่ตัดมันก็ไม่ออกนั่นถ้าพยายามตัดมันก็ออกได้เช่นเดียวกับสิ่งภายนอกแต่เพียงพยายามเสียไม่ตัดไม่ว่าสิ่งภายนอกภายในมันก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเพราะเพียงพยายามไม่ได้ตัดภายนอกก็ไม่ขาดภายในก็ไม่ขาดมันก็เท่ากันเนี่ยถ้าพยายามไม่ว่าข้างนอกข้างในมันตัดได้ทั้งนั้นถ้าตัดไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนเพราะทำนี้เป็นสัพพะทำตรัสได้ชอบแล้วทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในตัดได้ทั้งภายนอกภายในแล้วจึงนำมาสอนโลกนะของเราตัดไม่ได้แต่จะให้มันขาดถ้าไม่ได้นะไม่ได้กินแต่จะให้อิ่มท่าเยียวมันก็ไม่อิ่มท่านครับถ้าอย่างนี้นะฮะถ้าอย่างอนัตตาทุกวันถ้าเผื่อว่าในโลกของเราทุกวันนี้วงสังคมอย่างนี้นะฮะถ้าทุกคนเราเนี่ยนะฮะหมายว่าไม่ทำเบิกขาใช่คือไม่สนใจใครจะมาเอาอะไรกันนะบ้านเมืองเราจะเจริญยังไงอันนี้ผมอยู่ในโลกียะนะฮะไม่ใช่โลกละมันไปในลองทำมันบ้างเหลือล่ะในบอกในลองทำกันทุกคนแล้วเพื่อทุกคนให้ทำเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเมืองเราไม่สนใจอะไรเลยในบ้านเมืองเราจะเจริญไหมเราได้ทำกันบ้างแล้วยังก็คิดว่าถ้าทำมันคงจะไม่เกินไม่ติดตามภาษาผมหรอกครับถ้างั้นก็ไม่ควรจะตอบตามภาษานะใช่ไหมไปถามธรรมศาสตร์เฉยก็ใช่ตอบธรรมศาสตร์ตอบไม่ได้จึงของงดอันนี้ไม่ตอบมีเป็นการตอบแล้วไหมหรือนี่มันตอบแล้วนั่นนี่นะอย่าเข้าใจว่าไม่ตอบตอบแล้วบางคนจะไม่เข้าใจว่าท่านไม่ตอบต่างคนต่างให้เฉยไปทั้งหมดถ้าต่างคนต่างให้เฉยหมดแต่มันยังไม่เฉยถ้าจะเอาผลมาแล้วเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ที่ผมยังไม่มีผมต้องทำมาตามเหตุมานะแล้วนี่เหตุมันยังไม่มีเลยจะตอบผมก่อนแล้วมันตอบไม่ได้เพราะจริงเพราะเนี่ยคือการตอบแล้วนั่นเองยังไงหมดปัญหาแล้วที่นี่จะพักนอนกันนะเด็กนี่กำลังขนาดนี้กำลังนอนกำลังกินถ้านอนก็ล่มกรอกเลยถึงหมอนไม่ถึงช่างก็ตื่นพรุ่งนี้เช้าค่อยคว้าหากันถ้าจะคว้านะขนาดนี้เอาจริงๆหลับครอบเลยมีอะไรอีกอ่ะมีปัญหาอีกไหมอาจารย์นิสาว่าไงพระพุทธเจ้าฟังตามพุทธประวัติท่านก็ทำความดีและความดีเยอะแยะแต่ทำไมท่านถึงมีเรื่องไม่ดีหนักกว่าเราอย่างคนธรรมดาเยอะเรื่องอะไรสมมติว่ามีพระเทวทัตมาขึ้นหินลงมาจากเขาเจอพวงพระชนท่านนะแบบนี้อ๋อที่ดูบางทีเราเดินในความในป่าดูมันยังมากัดเราเรายังมันยังไม่เห็นเราภาวนาเลยมันเห็นป่าดูก็ตามภาษาดูคนชั่วก็ตามภาษาคนชั่วใช่ไหมเล็กน้อยสิเป็นแยะนะเทียบกับพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำความดีมากกว่าเราไม่กับสิ่งหนึ่งพันเท่าแล้วท่านยังมีสิ่งร้ายๆประเภทนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเรานี้ถ้าเผื่อว่าเปรียบเทียบเรามีเราทำเต็มที่เดียวนั่นนะเราไม่อยากเหมือนพระพุทธเจ้านะแต่เรานั่งภาวนายืนยังกัดเราได้ยืนตัวเล็กๆเนี่ยมันมากัดเราได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่เพราะเราเป็นคนเล็กน้อยไม่เหมือนพระพุทธเจ้ายุงมันยังไม่ว่าเอ๊ะดิคันหลังคอนานามันเห็นว่ามันยังกัดได้มีเรื่องของยุงเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะเรื่องของเหลือของยุงมาขันได้บางทีก็นั่งอยู่ที่ยืนอยู่เดินในกรมอย่างนี้มดมันก็มาขันเราได้เข้าใจไหมมันทำไมมันยังกัดมันเรื่องของมดมันเรื่องของยุงอันนี้มันเรื่องของเราที่เราจะทำดีเราก็ทำเรื่อยไปอย่างที่จ้างเขาจะว่าแล้วก็เฉยเขาจะทำหนี้ติดโทษเขาจะมาผูกพยาบาทอาฆาตพระองค์ก็เฉยเรื่องพระองค์
เมื่อยังเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาลุงจะกัดก็เฉยหมดจะกัดมดกัดจะกัดก็เฉยเจ็บอกเสียถ้ามันเจ็บมากก็มันออกเสียเดินกรมของเราไปถ้าว่าเราเอ็นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิแค่ทำไมลุงมากัดเราเราหยุดสมาธิจะดีกว่ามันก็ไม่ดีพระพุทธเจ้าเขาจะเขามาทำงั้นพระพุทธเจ้าหยุดเสียในพระพุทธเจ้าเขาจะหยุดไม่ได้ว่าเรื่องคนชั่วเราประมาณไม่ได้อย่างที่อาจารย์ว่าเราเป็นคนดีเรามีขอบเขตเราอยู่มาแล้วก็ทำมันออกไปใช่ถ้าจะมาเข้าใจถามอีกเรื่องกรรมเรื่องเวรมันมีทั่วไปนะไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าเรามีกรรมมันดูคล้ายๆกับว่าท่านยังมีกรรมเหลืออยู่เยอะแยะนี่กรรมส่วนจากอาจารย์ว่าเรื่องวิบากกรรมที่มันเกี่ยวกับส่วนร่างกายมันมีได้อย่างอาจารย์ว่านะส่วนความบริสุทธิ์นั้นมันมีอะไรที่จะติดตามได้เลยส่วนกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องวิบากมันมีทางมีได้อย่างพระเจ้าของเราพูดแล้วจริงๆของพระเจ้าของเราพระเทวทัตนี่อย่างนี้เป็นต้นตั้งแต่สมัยโน้นสมัยปลูกอาฆาตกันอะไรเริ่มแรกขายเครื่องประดับพวกขายสร้อยสังวานอะไรไปแต่พระพุทธเจ้าเป็นคนดีมามีคนเป็นคนดีมาตั้งแต่โน้นเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตพระเทวทัตนี่เป็นเพื่อนเป็นทหารกันที่เข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งพระเทวทัตท่านไปก่อนนี่เริ่มแรกที่ต่อเรื่องกันนะเนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวแล้วนี่ของใครล่ะทีนี้พอเอาเครื่องระดับตกแต่งต่างๆไปขายแล้วก็มียายคนหนึ่งกับหลานไม่มีเงินเป็นคนจนแล้วมีถาดทองคำถาดหนึ่งเก่าเป็นสนิมจับเกลือกลางหมดแต่ไม่ใช่สนิมมันทองคำนะสนิมที่ว่าตัวก็ปกเลยพูดง่ายๆก็แม่ไม่มีอะไรแต่อยากได้เครื่องประดับนี้ให้หลานแล้วแม่มีถาดใบเดียวนี้จะให้แม่เท่าไรก็แม่ก็ไม่ว่าแต่แม่ขอเอาถ่ายให้เปลี่ยนลูกเห็นว่าไงแล้วท่านนี้พอมองเห็นพระเทวทัตนะพอมองเห็นก็โอ้โหนี่มันขาดตรงคำโอ้ยของอย่างนี้จะเอาไปยังไงนี่ของเก่าแก่มาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้นี่มันใช้ไม่ได้ว่างั้นนะแล้วใจก็มีความกระหึ่มแล้วยังไงเราต้องมีหวังเราไปขายของที่อื่นไปก่อนแล้วที่กลับมาพอดีพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็ไปขายแบบเดียวกันแหละไปพอไปเห็นแม่ยาคนนั้นก็มาหาอย่างว่างยิ่งเห็นโอ้โหคุณแม่ของนี่มันของมาตั้งแต่ดั้งเดิมนี่ถาดนี่เป็นถาดทองคำราคาทั้งหมดที่ของพวกลูกเอามาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันกับนี้ของนี่มีคุณค่ามากมีราคามากถ้าคุณแม่จะเอาก็ไม่ว่าจะยกให้หมดนี่ก็ยังไม่พอกับค่าของทองคำในถาดของแม่นี่แม่เลยว่าว่างั้นเลยแล้วยกฐานให้เลยแล้วก็ยกให้ของให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปพอเทวทัตไปขายของหมดแล้วกลับมาจะมาเอาถาดที่ไหนได้คนนี้ไปแล้วนั่นแหละถูกอาฆาตถึงนั่นขอกรรมตัวเองมาตั้งแต่บัดนั้นด้วยในเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจอันละเวรของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเริ่มเกิดมาตั้งแต่นั้นโลภมากโลภมากลาภหายน่ะลาภหายแล้วก่อเวรขึ้นมานั่นเองไปขายที่อื่นเมื่อก่อนท่านจะกลับมาเอายังไงก็อยู่ในเงื้อมือเราเนี่ยไม่คิดว่าคนอื่นเขาก็มีเงื้อมือเหมือนกันนึกว่ามีเงื้อมือแต่ตัวเองเขาก็เอาไปกินเนี่ยจ้ะเรื่องเบื้องต้นเป็นอย่างนี้มันเป็นไม่ได้เรื่องกรรมที่จะติดตามที่บาปสักขันแม่ท่านเป็นพระฐานแม่ท่านแต่จะไม่สามารถที่เข้าคุณภาพของจิตใจให้ท่านให้เป็นความเอียงไปตามนั้นได้ไม่มีปัญหาเป็นไรที่มีปัญหาที่ถามตรงนี้ลงกันหน้าหรือยังถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าคนเราธรรมดานี่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจะไปถึงชาติสุดท้ายนี่ต้องไปใช้กรรมอะไรหนักๆแบบพระพุทธเจ้าหรือยังจะไปจบกันเราเป็นนักต่อสู้แล้วอะไรมาแล้วก็สู้หมดแหละเข้าใจไหมล่ะเรานักต่อสู้ว่างไงตั้งแต่เรามาจากกรุงเทพมานี่อะไรที่รถไม่ดีมันเสียไปตรงไหนเราก็ต่อสู้แก้ไขจนมาได้ว่างไงพอเราตั้งหน้าจะมาเราไม่ถอยเอามากระทั่งถึงนี่ได้เนี่ยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปถอยแล้วก็อยู่นู่นเราไม่ได้มาแล้วนี่นี่เราแสดงว่าเราไม่ถอยใช่ไหม
อันนั้นก็เหมือนกันเราก็ไม่ถอยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละจะไปถอยไปยังไงหมดปัญหาแล้วยังข้อนี้ไม่ถอยนี่ไปจนถึงจุดที่หมายยางแตกๆระเบิดเบิดไปชีวิตเราจะมีอยู่หามาใส่ใหม่ไปเรื่อยจนถึงที่จุดหมายปลายทางตอนพรุ่งนี้เช้าคือที่ออกจากเช้าเจ็ดโมงตรงนี้ก็ตอนเช้าเสร็จแล้วไม่สายเลยครับเหนื่อยอีกไหมล่ะเหนื่อยอีกไหมปัญหาตอนนี้ก็เริ่มฟังที่จะมีปัญหาต้องเหลือปัญหาเดียวอาจารย์ก็ข้างปัญหานี้เหมือนกันบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็ข้างปัญหาอันเดียวนี้เหมือนกันเป็นไงออกจากนี้ไปก็นอนระวังไงมันเหนื่อยจะตายไปแล้วนี่นั่นแหละปัญหาอันเดียวที่เหลืออยู่ มันเหนื่อยนี่ยังเหลือปัญหานอนเท่านั้นแหละเพื่อผลงานที่นี่นะ